รุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เอาใครดูรีแอคพี่แขกนะปลาเราก็ช่วยกันซื้อเลยค่ะนัวมากจริงจ้างลอยเล่นล่ะเสียงแบบว่าไปถึงบ้านคุณผู้ชมคือตะเกียตอนฟังอะแขกก็บอกว่าใครช่วยปิดเสียงได้ไหมไม่อยากฟังเลยคือชอบเสียงตัวเองขายดีทำให้ขายดีอะซื้อกันเข้ามาได้นะคะส่วนเบรกหนึ่งเรามีเสียงคุณณัฐวุฒิใช่ไหมคะเบรกที่สองเราคุยกันถึงเรื่องคุณชาติชาติเบรกที่สามเราคุยถึงเรื่องคุณประยุทธ์หน่อยค่ะเพราะว่าคุณประยุทธ์ลงพื้นที่สกลนครโอ้วันนี้ขยันจริงเพราะว่าประชุมครม.เสร็จไปลงสกลนครเลยนะคะไปที่ตำบลโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครนะคะไปพร้อมกับรัฐมนตรีที่เกาะติดไม่ปล่อยเลยก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นไปกับคุณพลเอกประยุทธ์นะคะไปถึงก็ไปขึ้นรถรางเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนพลยางคำค่ะนายกเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนสวมเสื้อไปสวมเสื้อหมกโคลนย้อมครามแล้วก็ให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนค่ะแล้วก็เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ต่างๆแล้วก็ให้อาหารวัวด้วยค่ะแล้วก็ตามสไตล์ท่านนายกนะคะหยอกล้อว่าต้องให้ทุกตัวไม่อย่างนั้นเดี๋ยววัวจะน้อยใจ เวลาให้หญ้าวัวเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นภาพที่กำลังจะเดินเข้าไปในคอกวัวพวกวัวโคขุนพลยางคำโอ้โหชุดแบบผ้าหมกโครนสวยนะผ้าเนาะของสกลนครใช่ไหมคะแล้วก็มีผ้าขาวม้าแต่ว่ามัดไม่เยอะนะนี่ไงที่เราวิจารณ์เขามากพี่แขกเนี่ยเขามาพยายามโปรโมทแล้วเนี่ยเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะบอกว่าคุณประยุทธ์ก็บอกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะสมาชิกทั้งหมด Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตอนนี้เราเป็นแบบนี้ซึ่งดีใจที่มีคนสืบสานทำต่อไปรวมทั้งมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เรามีนักวิชาการทั้งกรมการเกษตรกรมปศุสัตว์สัตวแพทย์และนักวิชาการเก่งๆอยู่แล้วนะคะพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวว่ามาวันนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงพวกเราทุกคนสถานการณ์โลกวันนี้วุ่นวายไปหมดจึงต้องติดตามข่าวรอบบ้านเราด้วยติดตามแต่ข่าวบ้านๆอย่างเดียวก็กุ้มใจย้ำว่าวันนี้โลกเปลี่ยนเราต้องปรับไม่ได้เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแต่ต้องเอาของเดิมที่มีอยู่มาทำแล้วก็เขาตอนที่พลเอกประยุทธ์คุยกับเกษตรกรคนเลี้ยงโคขุนเนี่ยถึงขั้นนั่งล้อมวงเขาใช้แบบนั้นนะคะนั่งล้อมวงบนก้อนฟางข้าวเราไปดูช่วงนึงกันค่ะที่พลเอกประยุทธ์คุยกับเกษตรกรค่ะพอราคามันเนี่ยพอมันลบกันมามีปัญหาหมดในห่วงโซ่อาหารเนี่ยหลายประเทศตอนนี้กำลังอดอาหารอยู่นะมีเราเนี่ยยังไงก็ไม่อดถูกไหมแต่ทำยังไงเราจะให้เพิ่มมูลค่าขึ้นได้ในขณะนี้เราจะเป็นแหล่งอาหารของโลกเราเคยคิดไว้เพราะลบกันบ้างๆมีเวลาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์อะไรเท่าไหร่แบบนี้แต่เราก็อยากให้สงบโดยเร็วคนก็ต้องอย่างอื่นเราเจอไงพลังงานเจอปุ๋ยเจออะไรก็แย่แล้วกันเราก็ต้องเข้มแข็งเราได้โดยตัวดีใจที่มีการคิดในเรื่องเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่เหลือ4บาทเองอาหารสัตว์ซึ่งก็ได้มาจากของเราในพื้นที่เองเนี่ยและนี่คือความเข้มแข็งของท่านคือพยายามจะบอกว่าเกษตรกรเนี่ยทำดีแล้วแล้วก็เนี่ยประเทศไทยจะเป็นแหล่งอาหารของโลกเพราะตอนนี้โลกไม่สงบแล้วก็ไม่มีเวลาไปนั่งคิดเรื่องการปลูกอะไรต่างๆหรือเลี้ยงอะไรต่างๆตอนนี้ประเทศไทยแบบดีแต่เรานำเข้าปุ๋ยจากยูเครนและรัสเซียอยู่ซึ่งอันนี้น่าจะมีปัญหาเขาผลิตวีดได้อันดับต้นๆของโลกเขาเรียกเกษตรกรเหรอคนปลูกคนเลี้ยงโคขุนก็จะเป็นเกษตรกรเกษตรกรค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งแบบภาพอาจจะไม่เห็นนะคะที่บอกว่านั่งล้อมวงบนกองฟางเนี่ยประชาชนหรือเกษตรกรนั่งบนฟางกองฟางเฉยๆแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีผ้าขาวม้าปูอีกทีนึงนะบนฟางแล้วก็นั่งทับเขาก็เป็นนายกค่ะท่านนายกนั่งเท่านี้ก็ถือว่าโอ้โหให้เกียรติเกษตรกรแล้วนะคะแต่ว่าก็เห็นนะว่าตอนนี้แต่ท่านพยายามที่จะชูเรื่องคือหลังจากที่พูดแต่คำที่เป็นคีย์เวิร์ดมาเรื่อยๆเนี่ยก็พยายามลงชี้ให้เห็นว่ามันมีรูปธรรมอะไรบ้างที่รัฐบาลของท่านเนี่ยได้ทำอย่างเช่นเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดของรัฐบาลอะแต่ว่าพี่แขกทำหน้าแบบไม่น่าเชื่อถือเอาจริงๆเรื่องปุ๋ยพลเอกประยุทธ์ก็พูดนะว่าแบบก็ส่งเสริมแบบก็ดีใจที่เกษตรกรแบบทำปุ๋ยใช้กันเองได้อะไรอย่างเงี้ยกิโลละไม่กี่บาทจะได้แบบไม่ต้องเตือนตังคือใช่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดนะคะแต่อยากรู้ว่าตรงไหนที่เป็นการริเริ่มของพลเอกประยุทธ์อันนี้เป็นงานของกระทรวงเกษตรเอ้ยเป็นงานของพวกกรมเกษตรอะไรอย่างเงี้ยปศุสัตว์เกษตรพี่เนี่ยกรมการเกษตรไม่คือต้นมันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยโคขุนคนยังทำมันมีมานานแล้วแล้วก็อย่าง KU Beef คือโคขุนของกำแพงแสนก็มีมานานมากแล้วแล้วก็ในแง่ของสหกรณ์ของผู้เลี้ยงโคทั้งโคเนื้อและโคนมในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มีลักษณะจำเพาะมีตลาดอันจำเพาะเป็นของตนเองแล้วก็มีการเมืองของตนเองอยู่ประมาณนึงนะจำโครงการบัวล้านตัวได้มั้ยคะอะไรอย่างนั้นทำไมคุณสมศักดิ์ไม่ไปแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของที่เป็นผลงานของรัฐบาลนี้ที่มีต่อ transition ของวิถีการเกษตรของประเทศไทย positioning ของเกษตรของประเทศไทยจากเดิมมีข้าวมียางพารามีอ้อยมีอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรและไอสิ่งที่เรียกว่า smart farmer smart farming เนี่ยมันมีตรงไหนของโคขุนพลยางคำหรืออะไรอะที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนี้เข้าสู่โหมด smart farmer หรือ smart farming แล้วและมันสัมพันธ์กับเกษตรในภาคส่วนอื่นๆอย่างไรอันนี้เรานึกถึงสิ่งที่มันเป็นนโยบายหรือการริเริ่มหรือการสตาร์ทนับหนึ่งอ่ะจากรัฐบาลเนี้ยเราคืออาจจะมีนะคะแต่เผอิญว่าในข่าวนี้ยังหาไม่เจอค่ะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ไปไหว้สักการะพระธาตุเชิงชุมวรวิหารด้วยค่ะก็คือนักข่าวที่ตามไปเนี่ยก็พยายามไปถามเรื่องการเมืองอยู่หลายครั้งแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดนครพนมสกลนครเปลี่ยนจังหวัดสกลนครก็คือมีคนมาต้อนรับแหละเปลี่ยนสถานที่ไปก็ลุงตู่สู้ๆลุงตู่อยู่ยาวพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็อยู่ที่เขาเลือกแหละนะเราไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นประชาชนก็ตะโกนอีกว่าเราจะให้ลุงตู่เป็นนายกตลอดไปแล้วก็ไปสักการะพระธาตุเชิงชุมใช่ไหมคะแล้วก็รับชมการแสดงฟ้อนภูไทยแล้วก็ระหว่างที่นายกออกเดินออกมาเยี่ยมชมตลาดถนนคนเดินนายกก็บอกว่าบ้านเมืองเราไม่มีเวลาขัดแย้งอีกแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรลงพื้นที่สกลนครวันนี้และได้เสียงตอบรับดีนายกถามว่าขอให้ถามตัวเองว่าเป็นอย่างไรขอให้เล่าให้ตัวเองฟังก็คือให้นักข่าวถามตัวเองแล้วการมองเห็นบรรยากาศก็เล่าให้ตัวเองฟังซิว่าบรรยากาศเป็นยังไงถามย้ำว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดีอย่างนี้นายกก็ถามไปอีกว่าจริงๆแล้วมันดีไหมล่ะพร้อมกับปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการเตรียมลงพื้นที่อีสานต่อเนื่องหรือไม่พอถามอีกว่าการได้รับเสียงสนับสนุนแบบนี้จะไปต่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะขออย่าไปพูดเรื่องนั้นจะสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐหรือไม่นายกก็บอกว่าคนละเรื่องกันไม่ต้องมาถามยังไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาแห่งความสุขของนายกความสุขเป็นความสุขของประชาชนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งออกมาพูดอย่าเพิ่งออกมาถามอย่าทำให้เกิดประเด็นบรรยากาศกำลังดีๆอยู่โอ้นี่ขอทำลายบรรยากาศนิดนึงว่าคือปกติเนี่ยโอเคผู้นำลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในทั่วโลกเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดตั้งมีการเตรียมงานเพื่อจะต้อนรับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาคประชาชนน่ะมาคอมเพลนด้วยคือไม่ใช่แค่มาบอกว่าท่านทำดีแล้วขอให้ท่านอยู่แต่ว่ามันจะมีฝั่งของประชาชนที่บอกว่าเรามีปัญหายังไงเจอปัญหาอะไรแต่ทุกครั้งเนี่ยที่เวลามีรายงานข่าวอันนี้ไม่รู้เป็นความผิดของนักข่าวหรือว่าเป็นความผิดของอะไรก็ตามเนี่ยนะทุกครั้งที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับท่านประยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่ามีใครสรรเสริญว่ายังไงบ้างอ่ะแล้วท่านไปดูงานอ่ะลงไปดูงานอะไรแต่เราจะไม่เห็นเสียงอีกฝั่งหนึ่งวันก่อนพี่แขกจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ท่านนายกไปที่ท่าเพียสาทรภาพที่มันตรงข้ามท่าเรือสาทรตรงข้ามเลยก็คือว่าป้าที่คุณป้าที่ชื่อดังที่ต่อต้านประยุทธ์ถูกกีดกันเป้าถูกกีดกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คือแน่นอนมีคนที่รัก
ท่านประยุทธ์สนับสนุนท่านประยุทธ์แต่ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีประจำประเทศอ่ะเวลาที่เขาไปลงพื้นที่ไหนเนี่ยมันจะมีคนไปถือป้ายประท้วงหรือว่าไป สะท้อนเสียงความยากลำบากอยู่เสมอแต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยเวลาท่านนายกไปดูงานเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งนี้แต่เราพอตัดไปภาพขนานกันเราจะเห็นม็อบมาที่นู่นจำได้ไหมม็อบเกษตรกรมาที่กระทรวงเกษตรม็อบมาที่กระทรวงการคลังม็อบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นนายกคือมันมาจากการเลือกตั้งจะมีแต่เราไม่เคยเห็นการของแต่นายกท่านนี้เราไม่เคยเห็นการเผชิญหน้ากันหรือว่าการที่ต้องมาปฏิสัมพันธ์กันเข้าไปถามระหว่างคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ระหว่างคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านนายกอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เห็นตัวต่อตัวก็น่าจะได้เห็นผ่านสื่อต่างๆอยู่และท่านไม่เล่นทวิตเตอร์ท่านไม่เล่นทวิตเตอร์ไม่เล่นเฟซบุ๊กมันต้องเข้าหูบ้างแหละเฟซหวังว่าแต่เท่าที่เห็นนะตอนที่ไลฟ์พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่เนี่ยรู้สึกจะปิดคอมเมนต์นะคะปิดคอมเมนต์สดปิดคอมเมนต์มันไม่มีไงปิดคอมเมนต์แล้วก็บอกเราไม่เห็นไงแล้วก็ทีมที่ดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าห้ามผู้ที่เข้าไปอยู่ในงานเนี่ยพกปากกาเข้าไปเพราะว่ามันเป็นอาจจะแบบสิ่งที่เป็นอาวุธได้ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์เฟย์คือลำพังที่มาของพลเอกประยุทธ์นะคะมันก็อธิบายทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาพยายามจะทำตัวเป็นผู้บริหารในระบอบประชาธิปไตยอ่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวเขาคือพี่แขกบอกสิ้นหวังแล้วไม่ขอเรียกร้องอะไรที่เป็นมาตรฐานทางประชาธิปไตยกับท่านนายกเลยมันผิดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วไงเฟย์ดังนั้นน่ะในเมื่อคุณไม่ได้มาในวิถีทางนี้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแขกรอให้พลเอกประยุทธ์สมัครเขาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคอะไรก็ได้แล้วก็เข้าไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอการเลือกตั้งแล้วถ้าประชาชนน่ะเขาลงเสียงลงคะแนนให้พรรคที่พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกอ่ะถล่มทลายแล้ววันนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์อ่ะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างสง่าผ่าเผยสมภาคภูมิอ่ะแขกอ่ะจะค่อยเรียกร้องว่าโอ้โหช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาไปร้องทุ่งด้วยสิคะอะไรอย่างเงี้ยการยอมรับคือมันจะสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของเราแต่พี่แขกรู้สึกว่าข้อเรียกร้องอันเนี้ยมันไม่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจที่เขาเชื่อแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พยายามเสนอภาพนะว่าท่านรับฟังใช่ไหมว่ารับฟังเสียงประชาชนอย่างเช่นมีเรื่องพรบคู่สมรสอะไรอย่างเงี้ยคู่ชีวิตเข้ามาคือเขาก็ทำสิ่งที่ย้อนแยงด้วยเพราะเขารู้ว่ามันมีแรงกดดันของเขาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยเพราะอย่าลืมว่าป้อมลุงป้อมเนี่ยพยายามบอกว่านี่ไงเราอยู่ในประชาธิปไตยนะรัฐบาลก็ทำทุกอย่างให้เป็นประชาธิปไตยหมดแล้วก็ถูกก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าการผลักดันพรบก้าวหน้าพรบสมรสเท่าเทียมเรื่องกัญชามันก็เป็นการทำงานของสภาและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจะดีจะชั่วสภานี้ก็ไม่ใช่สนช.ดังนั้นอ่ะมันก็ต้องมีกฎหมายบางตัวบางฉบับแหละที่ผ่านการผลักดันของผู้แทนราษฎรจริงๆค่ะซึ่งพูดไปก็ไม่ผิดแต่ถามว่ามันเกิดจากบันดาลของคน1คน2คน3คนเหรอไม่มันผ่านการทำงานอย่างหนักของผู้แทนราษฎรที่เข้าไปทำงานหนักเป็น2เท่า3เท่าของสภาปกติในสภาอันไม่ค่อยปกตินี้เพื่อทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วมันเกิดขึ้นค่อนข้างช้าด้วยซ้ำไปเพราะพรบ.สุราก้าวหน้าก็ถูกเอาไปดองตั้งหลายเดือนอยู่ในครม.กว่าจะเอากลับมาพิจารณาในสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ถามว่าเราต้องให้เครดิตใครก็ต้องให้เครดิตว่านี่ไงคะจะดีจะชั่วในรัฐธรรมนูญที่เราบอกว่ามันโอ้โหมันเต็มไปด้วยข้อบกพร่องอ่ะแต่อย่างน้อยมันมีผู้แทนราษฎรจริงๆที่เข้าไปผลักดันอะไรบางอย่างในสภาให้สำเร็จที่ผลค่ะแล้วพอพูดถึงผู้แทนราษฎรนะคะฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูรายชื่อ11รัฐมนตรีนายก1คนกับรัฐมนตรี10คนนะคะที่ฝ่ายค้านเขาเปิดเผยทั้งในส่วนของชื่อแล้วก็พฤติการที่เขาจะยื่นนะคะแน่นอนต้องมีพลเอกประยุทธ์คือทุกๆคนเนี่ยเท่าที่สแกนดูมีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หมดเลย ไม่ซื่อสัตย์ผิดพลาดล้มเหลวไร้ความรู้อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยไร้ความรู้ปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันคือข้อหาพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างยาวมากหลายเรื่องมากทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมปล่อยปะละเลยต่างๆคุณจุรินทร์เนี่ยก็มีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องความช่อฉนเป็นการปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตคุณอนุทินเนี่ยนอกจากเรื่องความไม่ซื่อสัตย์แล้วยังมีเรื่องของการดึงส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นเข้าสังกัดกลุ่มการเมืองด้วยนะมาอยู่ในนี้นะพลเอกประวิตรเนี่ยแม้จะเป็นแค่รองนายกรัฐมนตรีไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงไหนนะคะก็มีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าใช้
เพื่อตำแหน่งหน้ามุ่งสร้างความมั่งคั่งในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอ่ะพลเอกอนุพงศ์ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกลับไม่ระงับยับยั้งคุณศักดิ์สยามนะคะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกันแล้วก็เอื้อประโยชน์แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องอันนี้น่าจะหมายความรวมไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้าหรือเรื่องอะไรต่างๆคุณชัยวุฒิเนี่ยคนนี้เป็นแทบจะเป็นคนเดียวเท่าที่สแกนดูไม่มีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะแต่ว่าเป็นเรื่องของบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวบกพร่องร้ายแรงปล่อยปละละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทำลายระบบเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อประชาชนมีคุณจุติไกรฤกษ์ด้วยค่ะรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะคะปล่อยให้ประชาชนขาดไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยอันนี้น่าจะเป็นในช่วงของโควิดคุณสันติพร้อมพัฒน์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณยุทธพงศ์อภิปรายน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นนะคะไม่ซื่อสัตย์สุจริตปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตแสวงหาประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแลมีคุณนิพนธ์บุญญามณีด้วยค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไร้ความรู้ความสามารถบริหารราชการแผ่นดินไม่ตรวจสอบระงับยับยั้งป้องกันการทุจริตเกิดความเสียหายแก่ข้าราชการและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานค่ะไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้เกิดการมีแรงงานต่างชาติรั่วไหลเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายอ่ะ11คนที่เขายื่นโอ้โห11คนนี่ใช้เวลากี่วันเนี่ยเขาบอกเขาจะใช้เวลาแค่2หรือ3วันเองนะคะแต่เยอะมากเลยเยอะมากรายละเอียดค่ะแต่ว่าหลายๆเรื่องอาจจะเปิดเผยมาบ้างแล้วอย่างเช่นคุณสติพร้อมพัฒน์อย่างที่บอกคุณชุติพงศ์ออกมาเปิดเผยว่าจะซักพ่อยังไงแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากอภิปรายโดยไม่ลงมติก่อนหน้านี้หรือเปล่าคือเข้าใจว่าอันนี้จะใช้เวทีอภิปรายเป็นคล้ายๆการหาเสียงล่วงหน้าคือเป็นการหาเสียงล่วงหน้าหมายว่าเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนล่วงหน้าก่อนที่ทุกคนในสภาจะไปออกไปหาเสียงว่าฉันมีผลงานอะไรแล้วรัฐบาลปัจจุบันนี้บกพร่องแบบใช่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คุณธนากรก็ต้องพูดแบบนี้แหละค่ะว่ามั่นใจว่าทุกคนอธิบายได้ค่ะเราจะไปกันที่เรื่องของสมรสเท่าเทียมวันนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญที่จับตากันสำหรับที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการพิจารณาร่างพรบสมรสเท่าเทียมและพรบคู่ชีวิตรวม4ฉบับค่ะ4ฉบับก็คือในส่วนที่พรรคก้าวไกลเสนออันนี้คือพรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็มีร่างพรบคู่ชีวิตที่ครม.เสนอแล้วก็มีร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ครม.เสนอเช่นเดียวกันแล้วก็ร่างพรบคู่ชีวิตอันนี้เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้ง4ฉบับก็ผ่านการลงมติของสภาก็คือรับหลักการในวาระแรกก็จะไปลงลึกในรายละเอียดอีกทีในส่วนของชั้นกรรมธิการที่เขาจะมีการพิจารณากันเห็นบอกว่าบรรยากาศการพิจารณาตอนลงมติเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยส.ส.ของพรรคก้าวไกลถึงขั้นน้ำตาคลอเลยนะคะแล้วก็โผล่เข้ากอดกันเพราะว่าผ่านวาระแรกไปแล้วหลังจากที่ซุ่มมานานทีนี้ถ้าผ่านวาระแรกยังไงเพราะว่าตอนนี้มันผ่านทั้ง4ฉบับแล้วคราวนี้กรรมาธิการเนี่ยเขาประกาศชื่อมาหรือยังประกาศแล้วประกาศเข้าใจว่าเป็นกรรมาธิการชุดเดียวกันทั้งหมดทั้ง4ฉบับเลยก็คือกรรมาธิการก็ไปแปรยติแล้วก็ดีเฟนไปดีเฟนกันอยู่ในนั้นในกรรมาธิการก่อนจะกลับมาที่วาระ2และวาระ3ในการลงโหวตว่าจะโหวตรับฉบับไหนคือแสดงว่าทั้ง4ฉบับก็ยังมีโอกาสเท่าๆกันใช่นะแต่ว่าเฟย์กำลังคิดว่าถ้ามันมี4โอกาสเท่ากันทำไมสสเขาดีใจนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเออๆที่สสของก้าวไกลดีใจมากเพราะว่ามันก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาใช่มั้ยคะว่าจะถูกปัดตกเลยฉบับเนี้ยฉบับการแก้กฎหมายเหมือนทําใจไว้ด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผ่านแล้วก็คือเป็นก็ยังให้โอกาสที่จะไปดีเฟนต์แล้วก็ไปแปรยติในชั้นกรรมธิการแล้วก็กลับเข้ามาใช่คือตอนแรกที่ดูข่าวแบบเร็วๆอ่ะดูข่าวแบบผิวเผินน่ะก็นึกว่าอ๋อฉบับผ่านฉบับเดียวนึกว่าผ่านฉบับที่ของก้าวไกลที่ภาคประชาชนพยายามที่จะต่อสู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็ต้องเป็นแรงกดดันของภาคประชาชนเนาะอย่างที่ออกมาเพราะว่าขนาดแรงกดดันของพลายมันอย่างเงี้ยก็ทำให้นายกที่พี่แขกไม่มีความหวังแล้วเนี่ยแกก็ยังออกมาพูดนะว่าวันเดือนนี้เป็นเดือนพลายและแกรัฐบาลอ่ะฟังเสียงของประชาชนจึงออกพรบสนับสนุนพรบคู่ชีวิตออกมาไงคือเสียวปะแต่ทั้งหมดก็ชี้เห็นแหละว่ามีหลายเรื่องที่มีแรงกดดันของประชาชนแล้วนายกไม่สนใจแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าอาจจะเป็นคอนเซนแซสของสังคมแล้วว่าถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พรบ.ที่มันได้ผลได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน
ระหว่างบุคคลทุกคนเนี่ยผ่านแต่พี่รู้สึกว่าสำหรับแขกนะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายกเรื่องนี้เกี่ยวกับสภาไม่เรื่องของกฎหมายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่นายกแกก็ช่วงชิงมาพูดไงว่าคือซึ่งอันนี้ยิ่งทำให้ดูแย่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันยังไม่ชนะเด็ดขาดไงเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งดีใจไปใช่ไหมคะเราต้องต่อสู้คือภาคประชาสังคมก็ต้องออกมากดดันอย่างที่ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะคือก็นอกจากกดดันนะก็คือคงต้องพยายามอธิบายแหละค่ะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่แล้ววันนี้ส.ส.หลายคนในสภาก็อภิปรายแล้วว่ากฎหมายมันเยอะแยะไปหมดจะเขียนมาใหม่ทำไมกฎหมายเนี้ยมันแก้ไปในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิดเดียวแค่เปลี่ยนจากคำว่าหญิงและชายเป็นบุคคลก็เท่ากันหมดจบไม่มีใครเสียประโยชน์อะไรแม้แต่น้อยนิดนะคะจากการแก้ไขแค่ 2-3 คำไม่มีใครเสียประโยชน์มีแต่คนจะได้ประโยชน์แล้วอยากรู้ว่าอาร์กิเมนต์ข้อโต้แย้งของฝั่งพรบฉบับของครม.คืออะไรทำไมจะต้องไปร่างขึ้นมาใหม่แล้วคู่สมรสก็ไม่ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันกับคู่สมรสชายหญิงด้วยอ่ะคือมันเป็นเรื่องโลกธาตุค่ะจอมเป๋คือเขายังมองว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะคือหญิงชายดังนั้นอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติอ่ะควรจะมีกฎหมายพิเศษออกมารับรองอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 80% ก็เท่ากับหญิงชายอยู่ดีมีบางอย่างที่เขาควรจะได้มันเป็นเรื่องโลกธาตุไงเช่นบำนาญอย่างเงี้ยที่เขาทำไมถึงไม่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคนน่ะเดี๋ยวพี่กับเฟย์จะไปจดทะเบียนกันเพื่อที่อยากได้บำนาญเฟย์เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยอันนั้นเป็น exception ป่ะคืออันนั้นคือเป็น exception เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ควรจะเอามาใช้เป็นกฎแล้ว apply กับคนทุกคนแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะ convince พยายามจะเป็นข้อโต้แย้งไม่แล้วสังคมไทยก็จะชอบซื้อคำอธิบายแบบนี้ด้วยจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีเนี่ยเดี๋ยวแต่ยังงั้นก็ทำได้หมดพากันจูมือไปจดทะเบียนกันหมดเลยไม่แต่ยังงั้นก็ทำได้หมดกับคู่ผู้ชายหญิงก็เหมือนกันใช่ไหมก็คือเป็นสมรสเทียมได้เหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันคือมันไม่ต่างว่าจะเป็นเพศอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเราจะต้องรู้ว่ากฎหมายแต่เพราะโลกกระทัดเขาเชื่อว่ามนุษย์น่ะยังไงก็ต้องเป็นหญิงชายดังนั้นน่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน่ะที่เป็นหญิงชายแปลว่าคุณต้องแอบแฝงผลประโยชน์อะไรบางอย่างคือไม่สามารถอยู่ไม่ได้แต่งงานเพราะอยู่รักกันจริงอ่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องอุดมการณ์โลกกระทัดอธิบายให้เขาฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเอาเดทเซตละเป็นโลกกระทัดที่เอาเดทเซตคือโบราณแล้วในสภาก็ดีใจทั้งนอกสภาที่วันนี้กลุ่มที่ชื่อว่าภาคีสีรุ้งนำโดยพรหมสอนวีระธรรมจารีหรือฟ้าพรหมสอนเนี่ยนะคะก็แสดงความดีใจเหมือนกันค่ะอยู่ที่นอกสภาแล้วก็มีคุณชานันยอดหงผู้รับผิดชอบนโยบายด้านความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าดีใจกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนี่เป็นก้าวแรกและก้าวใหญ่มากๆที่พรบสมรสเท่าเทียมแม้ว่าจะขนาบด้วยพรบคู่ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเป็นก้าวสำคัญค่ะที่ต้องเผชิญอุปสรรคต่อไปทุกคนได้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะที่ติดตามขบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทำให้สมรสเท่าเทียมได้เข้าไปอยู่ในสภาและพร้อมที่จะกลายเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอนาคตต่อไปส่วนคุณฟ้าพรหมสอนก็บอกว่าดีใจที่ผ่านแล้วมันคือดีที่สุดและหลังจากนี้จะมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสร้างความเข้าใจกับศาสนิกชนในทุกศาสนาค่ะว่ารัฐต้องเป็นรัฐคารวาสและการยกระดับความเป็นคนในทุกศาสนาและสังคมเป็นสิ่งที่รัฐพึงต้องทำอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ความดีใจของบรรดาผู้ที่อยู่ในภาคีสีรุ้งแล้วก็กลุ่ม LGBTQ นะคะแต่ดูทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันพอๆกันแหละทั้งพรบคู่ชีวิตทั้งสมรสเท่าเทียมไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนี่เป็นหมุดหมายที่จะทำให้คนเพศเดียวกันได้เริ่มต้นสร้างครอบครัวหน้าคือเฟคิดว่าอันเนี้ยต้องไปถามคนที่เป็น LGBT คือคุณไม่ต้องพูดคุณไม่มันไม่เกี่ยวกับคือมันไม่เกี่ยวคือคุณไม่ได้เป็นผู้ทุกข์มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนี้คือคนที่เขาไม่มีส่วนเสียเขาควรจะรักซ้ำเสียงซ้ำเสียงของเขาควรจะได้ยินชัดและมีน้ำหนักมากกว่าเสียงของคนที่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมไม่พี่มองในทางตรงกันข้ามนะคะจันเฟย์เอาเข้าจริงอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่อยากรีจิสเตอร์การแต่งงานต่อหน้ารัฐดังนั้นน่ะเรื่องนี้จริงไม่เห็นจะต้องเอาเรื่องไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงขั้นว่าความหลากหลายทางเพศเลยมันเป็นการขยายสิทธิ์เปลี่ยนจากหญิงชายเป็นบุคคลเท่านั้นเองแล้วนั่นแปลว่า
แม้กระทั่งคู่รักเพศเดียวกันหรือหลากหลายทางเพศจำนวนมากเขาก็อาจจะไม่จดทะเบียนก็ได้เช่นเดียวกันกับที่คุณอนุญาตให้หญิงชายจดทะเบียนสมรสกันมาเป็นตั้งไม่รู้กี่ปีก็มีหญิงชายจำนวนมากที่เขาไม่จดทะเบียนกันด้วยเหตุผลทางธุรกิจทางทรัพย์สินอะไรตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะคุณขยายสิทธิ์ให้กว้างเข้าไว้แล้วที่เหลือค่ะมันเป็นความสมัครใจของปัจเจกบุคคลว่าเขามีความจำเป็นอะไรในชีวิตที่จะจดหรือไม่จดมันเป็นคอนเซิร์นมันเป็นการคำนวณบนฐานผลประโยชน์ของปัจเจกกับบุคคลแต่ละคนซึ่งรัฐไม่พึงมาก้าวไก่แค่นี้ก็จบแต่คนที่เขาอยากจดเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่ได้จะได้จดก็ใช่ไงทั้งหญิงและชายนั่นแหละก็คือคนไม่จดอ่ะไม่มีปัญหาแต่ใครที่อยากจดอ่ะก็ให้เขาได้จดก็แค่นั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามคุณชานันยอดหงก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการที่เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงดูอีกทีนึงว่ารายละเอียดของคณะกรรมการมีกี่คนแล้วก็มีใครเป็นตัวแทนที่ลงไปเป็นกรรมการบ้างนะคะปิดท้ายกันด้วยโพวันนี้ค่ะเอาของเมื่อวานก่อนที่ของวันศุกร์ก่อนที่ถามผู้ชมมาไว้ว่าคุณคิดอย่างไรกับข่าวกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนะคะเตรียมเสนอสบคเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิดควรเลิกใช้นานแล้วแน่นอน 86% คือทางสบคก็ยอมรับเองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแล้วนะคะวันนี้ถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อร่างพรบสมรสเท่าเทียมของฉบับก้าวไกลได้รับการโหวตผ่านวาระ1ต้องไปวัดกำลังกับร่างพรบคู่ชีวิตฉบับรัฐบาลและพรบคู่ชีวิตของฉบับประชาธิปัตย์ในวาระต่อไปดีใจสมรสเท่าเทียมสู้ได้แน่นอนดีใจแต่กลัวว่าจะปลิวกลางทางหรือว่าเฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไปทำกันได้ใน Line Official ของ Voice TV นะคะหมดเวลาแล้วค่ะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand วันนี้เรา3สาว3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ